คุณมานีนะคะก็ยังถามเกี่ยวกับท่าที่สองเหมือนกันบอกว่าท่าที่สองตอนหายใจเข้าให้ยกมือขึ้นตามลมหายใจถึงหน้าอกคำถามคือต่อจากนั้นให้กลั้นลมหายใจก่อนแล้วจึงวาดมือออกด้านข้างยกมือขึ้นจรดหน้าผากแล้วค้างไว้หรือว่าตอนวาดมือออกด้านข้างให้หายใจไปด้วยพอมือถึงหน้าผากให้หยุดลมหายใจสักพักแล้วค่อยหายใจออกคะ่ะตอนวาดมือเนี่ยมันโดยธรรมชาตินะะมันจะพักลมไปแป๊บหนึ่ง แต่พอยกมือขึ้นเนี่ยอเนี้ยตรงเนี้ยที่จะดึงลมเข้าใช้มันจะเหมือนกับบางลมกลับมาทํางานนะแล้วก็ดึงลมเข้าแล้วพอไปถึงที่จบมือเนี่ยนะหยุดหยุดลมคืออย่าอย่าเรียกว่าเป็นการกลั้นลมเลยถ้าเป็นการกลั้นลมเนี่ยเดี๋ยวโดยคาเนี่ยจะไปเหนี่ยวนําให้จิตของคุณเนี่ยนะไปอัดไว้แต่จริงเนี่ยแค่ค้างไว้ให้ลมค้างไว้ในปอด ถังลมมันไดปอดแป๊บหนึ่งตามธรรมชาติเวลาที่มือยกไว้อย่างเงี้ยเนี่ยลมมันจะไม่ไปไหนใช่ไหมนึกออกไหมเวลาที่เรายกมือขึ้นตอนตอนวาดมือเนี่ยปอดมันยังทํางานได้ขยายได้แต่พอไปกดมือไว้อย่างเงี้ยปอดไม่ทํางานแล้วนะทั้งที่ที่จะเข้าอ่ะที่ที่ที่จะดึงลมเข้าแต่มันสามารถที่จะปล่อยลมออกได้นะ ทั้งที่ย่างค้างอยู่เนี่ยแต่แทนที่เราจะปล่อยลมออกทั้งค้างอยู่เนี่ยเราให้มือเนี่ยมันไกด์โดยการลดมือลงมาวางไว้ที่หน้าตักนะครับแล้วให้ลมมันออกมาตามธรรมชาติพอมือวางลงหน้าตักปุ๊บนะก็ให้ลมหมดพอดีอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นตัวช่วยให้สติเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวของฝ่ามือกับลมหายใจได้ซึ่งนั่นมันจะ ทำให้ในที่สุดแล้วคุณรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องนะครับ